สิ่งที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือรองเท้าแตะของหนึ่งแล้วก็ของคุณสามีนะคะคือครอบครัวหนึ่งนั้นชอบการสวมใส่รองเท้าแตะมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องปกตินะไม่ได้ถือว่าต้องสวมรองเท้าหรูหราอะไรนะคะเอาที่เราชอบแล้วก็เราใส่แล้วสบายใจเรามีความสุขก็ถือว่าโอเคแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Up to You Channel Talk Show อีกครั้งหนึ่งนะคะUp to You Channel คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์นะคะ Hi everyone, welcome back to Up to You Channel Talk Show again. Today I will talk about why we love to wear slipper shoes, sandal shoes, flip-flop shoes. Okay, and I will give the translate in Thai to English in this video. Okay, let's join. ก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC ทั้งเก่าและใหม่เนาะวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกนะคะหนึ่งก็จะมาทอล์คโชว์เล่าประสบการณ์ว่าทำไมเราถึงต้องใส่รองเท้าแตะนะคะซึ่งประเด็นนั้นอยู่ที่ว่ามียูทูบเบอร์ชื่อดังเนาะเขาก็ออกมาพูดอาจจะด้วยไม่ได้ไตร่ตรองคำพูดหรือก่อนที่จะแชร์ไม่ได้ตรวจสอบหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะหรือว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการหรือเปล่านะคะทีนี้ทำไมประเด็นมาคุยเรื่องรองเท้าแตะทำไมไม่คุยเรื่องหัวข้ออย่างอื่นซึ่งหนึ่งก็ตามข่าวบ้างนะคะคือเซิร์ชใน Google เนี่ยก็ป๊อปอัพขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็คุยกันกับน้องมะนาวเนาะเขาก็บอกว่าพี่มียูทูบเบอร์ชื่อดังนะเขามาแชร์ว่าไม่ควรสวมรองเท้าแตะบ้างเอ้ยหรือใครสวมรองเท้าแตะแล้วอยากกระโดดถีบหน้าแล้วก็ควรสวมรองเท้าแตะดูไม่ดีเท้าดำเล็บดำอะไรก็ว่าไปคลิปนี้หนึ่งไม่ได้มาบูลลี่หรือว่ามาคอมเพลนมาติติงน้องเขานะคะแต่ก็เห็นแล้วแหละว่าน้องเขาก็ออกมาขอโทษผ่านสื่อโซเชียลต่างๆแล้วนะคะคือหนึ่งอันคิดว่านะน้องก็อาจจะขาดประสบการณ์หรืออาจจะขาดการไตร่ตรองนะคะในส่วนนี้เนาะก็แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ชมแต่ละบุคคลนะคะหนึ่งจะออกมาพูดในกรณีว่าถ้าเราสวมรองเท้าแตะนั้นจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจจริงหรือแล้วทำให้คนบูลลี่จริงหรือไม่นะคะก็รองเท้าแตะนั้นก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะใครที่ชอบสวมรองเท้าแตะยกมือขึ้นนะคะอ่ะนั่นน่ะมีอยู่แล้วนะคะทุกคนต้องชอบสวมรองเท้าแตะอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่โอกาสและสิ่งที่เพื่อนๆจะสวมไปในแต่ละงานนั้นคืออะไรมากกว่านะคะแล้วก็แบบสไตล์ไหนที่เพื่อนๆชอบรองเท้าแตะนะเดี๋ยวหนึ่งให้ชมนะว่าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเซิร์ชคำว่ารองเท้าแตะนะก็จะเจอคำว่า flip flops นะคะ sandals แล้วก็slippers นะคะถ้าเป็น slippers ก็จะเป็นหน้าตาออกประมาณนี้เหมือนรองเท้าที่เราใส่ในห้องในโรงแรมต่างๆนะคะก็จะเป็นสีดำสีขาวบ้างแล้วแต่นะก็จะมีอันนี้เป็นรองเท้าคุณสามีก็ slipper ได้เหมือนกันนะคะที่ว่าไม่ต้องเปิดหน้านะคะไม่ต้องเปิดแบบนิ้วเท้าเราเขาเรียกว่าslippers นะคะส่วนอย่างนี้ที่หนึ่งใส่อยู่เนี่ยนะคะสีขาวๆอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นรองเท้า flip flops นะคะ flip flops ก็คือรองเท้าคีบนั่นเองนะคะก็จะมีนิ้วเท้าเราโผล่ขึ้นมาต้องขออภัยไว้ก่อนนะเพราะว่ารองเท้าที่หนึ่งเอามาโชว์ในวันนี้อาจจะเก่าบ้างดำบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ทำความสะอาดนะคะ
ต้องขออภัยมากๆด้วยนะคะแล้วก็รองเท้าแบบ Sanders Shoe ก็หน้าตาเป็นประมาณนี้คือเปิดหน้านะคะแล้วก็จะมีสายรัดอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าSandals นะคะทีนี้การใช้งานระหว่าง flip flops เอ่ย slippers เอ่ย sandals เอ่ยก็จะขึ้นอยู่กับโอกาสนะคะเพื่อนๆก็ลองเลือกใช้ให้ถูกต้องตามโอกาสนะคะรองเท้าแตะเนี่ยก็มีตั้งแต่ราคาถูกราคาปานกลางจนราคาแพงหรือไม่ก็รวมไปทั้งราคาที่สูงมากพอสมควรอย่างเช่น luxury brand หรือว่า brand name ก็นำรองเท้าแตะมาทำขายเหมือนกันนะคะเพื่อนจะเล่าประสบการณ์แล้วว่าคือด้วยความว่าเราเกิดในประเทศไทยเนาะประเทศไทยนั้นภูมิประเทศก็จะค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็จะมีฝนตกชุกอย่างเงี้ยคือการสวมใส่รองเท้าแตะมันจะดีมากๆแล้วก็สะดวกสบายนะเนื่องด้วยว่าเป็นการระบายอากาศในเท้าของเรานะคะแล้วก็ไม่เกิดกลิ่นอับในเท้าเนาะไม่เกิดเชื้อราหรือสังคังอะไรอย่างเงี้ยนะกับภาษาแถวบ้านก็ว่ามันสะดวกสบายดีเนาะบ่เกิดบ่เป็นขี้กลัวขี้กากนะนะอะไรประมาณนี้นะฮะเราเป็นตาปลาเนาะเป็นตาปลาอย่างเงี้ยก็ต้องสวมรองเท้าแตะในช่วงรักษาตาปลาอยู่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะจะเป็นคนที่ชอบสวมรองเท้าแตะอยู่เป็นประจำนะคะเป็นคนที่ชอบมากๆกับรองเท้าแตะก็เลยน้องเขาถามว่าพี่เคยมีปัญหาเรื่องของโดนคนบูลลี่ไหมเวลาที่พี่สวมรองเท้าแตะหรือว่าที่ต่างประเทศอ่ะพี่เคยโดนฝรั่งหรือว่าคนอื่นเขาบูลลี่ไหมนะคะอันนี้เป็นคำตอบเลยในคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับหนึ่งและสามีเนี่ยเท้าความนิดนึงว่าเราทำธุรกิจระหว่างประเทศนะคะก็จะเดินทางไปต่างประเทศนั้นค่อนข้างจะบ่อยมากพอสมควรก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด-19 นี้นะคะตอนนี้ก็ทำงานที่บ้านคือขอยืนยันและคอนเฟิร์มได้เลยว่าเวลาที่หนึ่งและสามีใส่รองเท้าแตะคือไม่ว่าจะไปทำงานหรือไปต่างประเทศอะไรก็ตามแต่เราจะคำนึงถึงโอกาสก่อนนะว่าเราไปสถานที่อะไรเราไปทำงานกับใครและอย่างไรนะแล้วก็ขอคอนเฟิร์มว่าหนึ่งไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องโดนบูลลี่เรื่องการสวมรองเท้าแตะเลยนะคะเวลาที่หนึ่งเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะหนึ่งก็จะชอบพกพารองเท้าแตะไปด้วยเนื่องจากว่าที่โรงแรมเขาจะมีแต่รองเท้าสลิปเปอร์ให้นะคะสลิปเปอร์ก็ไม่สามารถใส่ไปสระว่ายน้ำได้นะเพราะว่าจะบางมากรองเท้าสลิปเปอร์นะคะก็จะเป็นต้องพกรองเท้าแตะของเราไปด้วยซึ่งคู่นี้จะเป็นคู่สุดโปรดแล้วนะขอโทษนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อนางยางนะ Made in Thailand นะคะราคาก็อยู่ประมาณ3เหรียญสวิสฟรังก็ประมาณ100กว่าบาทไทยนะคะอันนี้ทนทานมั่นคงมากใช้ดีมากแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะคะก็มีเพื่อนที่เจอกันที่ต่างประเทศนะเขาบอกรองเท้าของเธอเนี่ยดูเท่ดีจังก็เป็นการโฆษณาให้เขาทราบนะเวลาที่เพื่อนๆของหนึ่งเนี่ยจะเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยก็หนึ่งจะแนะนำไปว่าเธอก็ไปซื้อรองเท้าแตะที่ประเทศไทยได้นะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์บาจาคีโตเอ่ยนันยางเอ่ยหรือว่าแบรนด์อื่นที่มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปราคาก็ย่อมเยานะแล้วก็ Made in Thailand ด้วยนะคะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันในเรื่องสินค้าไทยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนิดนึงขอยืนยันเลยนะว่าจากประสบการณ์ที่เราเดินทางไปทำงานต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยแล้วก็ได้พบเจอแขกคนสำคัญหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่มีใครเขาบูลลี่หรือว่าดูถูกดูแคลนว่าเอ้ยเธอสวมรองเท้าแตะดูไม่ดีเธอดูสกปรกดูยากจนหรือดูบุคลิกภาพแย่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะไม่เคยมีในชีวิตของหนึ่งนะคะคือหนึ่งจะบอกอย่างหนึ่งว่าการสวมรองเท้าแตะนั้นเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ของเรานะคะว่าเราจะสวมใส่ไปในโอกาสอะไรอย่างไรกับใครนะคะก็เห็นเยอะแยะนะก็มีดาราก็ยังใส่สวมก็ยังสวมรองเท้าแตะออกอากาศเลยก็ดูสวยน่ารักไปในแบบสไตล์ของดารานะแล้วอีกอย่างนึงนะหนึ่งขอนอกเรื่องนิดนึงอย่างเช่นตอนนี้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์ปลามากคือก็มีบางฉากบางมุมที่เห็นอาจารย์ปลาเวลาไปพบเจอประชาชนหรือไปช่วยเหลือประชาชนคนอื่นเนี่ยหนึ่งก็เห็นอาจารย์ปลาสวมรองเท้ามันยางดีไม่ดีก็เหมือนกันกับรองเท้าแตะที่หนึ่งใส่เลยนะก็ปลาปลื้มนะอาจารย์ก็มีแบบไลฟ์สไตล์ที่น่ารักแล้วก็ดูคล้ายคลึงกับเรานะเพราะว่าโดยส่วนตัวหนึ่งชอบใส่รองเท้าคีบมากๆนะก็ดูน่ารักนะก็คิดว่าการสวมรองเท้าแตะหรือไม่แตะหรือจะเป็นรองเท้าส้นสูงผ้าใบอะไรก็ตามแต่นะอยู่ที่ความพึงพอใจและความชอบส่วนบุคคลมากกว่าคือบางคนอาจจะชอบเหมือนกันบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรเลือกรองเท้าที่เหมาะกับเราแล้วก็ใส่แล้วสะดวกสบายเท้าเป็นดีที่สุดนะคะจริงไหมนะคะสวมรองเท้าแตะนั้นไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเรานั้นยากจนหรือบุคลิกภาพไม่ดีหรือใส่แล้วไม่สวยหรืออย่างไรไม่ได้รองเท้าแตะไม่ได้เป็นตัวการันตีหรือว่าตัวชี้วัดอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆคือคนเรานั้นจะดูดีหรือว่าดูสวยดูสง่างามอะไรก็ตามแต่เนี่ยคือก็อยู่ที่ปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดจาการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นไม่ได้รวมไปที่รองเท้าเพียงอย่างเดียวนะคะทีนี้รองเท้านั้นก็เป็นตัวเสริมบุคลิกภาพได้แต่ก็ไม่ใช่ 100% นะคะก็เหมือนกับที่สุภาษิตท่านว่าเนาะก็ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งดังนั้นคนจะแต่งแล้วดูดีดูสวยนั่นก็อยู่ที่ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยอื่นๆด้วยนะทั้งหน้าตาทรงผมแล้วก็เรื่องการพูดจาทัศนคติความคิด attitude ของเรานั่นเองนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่สั้นไม่ยาวนะแต่หนึ่งก็ขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆว่าการสวมรองเท้าแตะนั้นไม่ได้เป็นการการันตีว่าเราดูแย่เสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นด้วยนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะใครที่เข้ามารับชมก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายฮาฟะไนเดย์